วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงพาเพื่อนๆมาดูบอนสีต้นนี้ของกุหลาบแดงนะคะกุหลาบแดงปลูกเอาไว้แบบนี้แล้วก็แค่ใส่สิ่งนี้ลงไปอ่ะจากปกตินะคะใบเขาเล็กมากเลยแล้วก็ไม่ได้สวยแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาสวยมากแล้วก็ใบก็ใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยใบใหญ่จริงๆค่ะเดี๋ยวจะให้เทียบให้ดูกับฝ่ามือเลยนะคะเล็กนะคะฝ่ามือนี่คือเล็กไปเลยนะคะนี่ฝ่ามือนะคะนี่เห็นไหมคะว่าเขาใหญ่มากๆนะคะเขาใหญ่จริงๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็สมบูรณ์มากๆด้วยนะคะแล้วกระถางที่กุหลาบแดงปลูกนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเล็กนิดเดียวนะคะกระถางเล็กนะคะเพื่อนเนี่ยกระถางเล็กนะคะแต่ว่ากุหลาบแดงอ่ะทำแล้วก็ทิ้งไปนะคะไม่ได้สนใจแล้วก็เพิ่งจะมาเห็นช่วงนี้ล่ะค่ะว่าแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปลงนานแล้วด้วยนะคะแต่ว่าพอมาเห็นต้นนี้นะคะแปลกหูแปลกตาคือคาดไม่ถึงว่าเขาจะสวยขนาดนี้นะคะเพื่อนและสิ่งที่ทำให้บอนสีต้นนี้ออกมาสวยแล้วก็ใบโตแบบชูช่อแบบนี้ได้นะคะก็กุหลาบแดงก็ทำแค่นิดเดียวนะคะไม่ได้อะไรมากมายเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่ากุหลาบแดงทำยังไงทำไมเอามาใส่แล้วทำไมเขาถึงสวยขนาดนี้นะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆรักบอนสีก็พลาดไม่ได้ที่ไปจะรับชมคลิปเต็มๆกันนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวกุหลาบแดงทำให้ดูนะคะว่ากุหลาบแดงทำอย่างไรทำไมเขาถึงได้สวยขนาดนี้นะคะแต่ว่าจะปลูกกับต้นอื่นนะคะเพราะว่าแต่ว่าจะบอกว่าจะปลูกต้นอื่นให้ดูนะคะแล้วก็ทำแบบนี้กันนะคะเขาถึงสวยมากๆนะคะไปกันค่ะและนี่ค่ะวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะปลูกให้ดูเลยนะคะว่าปลูกแล้วตอนที่ปลูกใส่อะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นดินกระถางเก่าๆนะคะที่กุหลาบแดงเคยทำนะคะแล้วก็มะพร้าวสับนะคะเพื่อนเพราะว่าเรากันดินแน่นนะคะอันนี้ก็เราจะเอาดินตัวนี้นะคะมาลงมาผสมเข้าด้วยกันนะคะเพื่อนและนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็นำดินเก่านี่แหละค่ะนะคะลงไปผสมใหม่เลยเพราะว่าดินตัวเก่าของเราเนี่ยอาจจะแน่นนะคะเพื่อนเนี่ยนี่ค่ะเพราะว่ากุหลาบแดงเอาดินเพื่อนๆจะเห็นว่าดินของกุหลาบแดงเนี่ยมีหินนะคะมีหินนะคะเนี่ยหินดังนั้นนะคะเพราะว่าเป็นดินถมหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีดินเหนียวบ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาผสมดินให้เสร็จแล้วลงกระถางกันนะคะอันนี้ค่ะพอเราผสมเสร็จนะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะปลูกกันนะคะได้แบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยกระถางตัวนี้นะคะพ่อเพื่อนๆมีถุงนะคะรองนิดนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆหาถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่รองนะคะเวลาเรารดน้ำดินจะรั่วนะคะเพื่อนกุหลาบแดงเลยใช้เทคนิคตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะหาสักสองรูก็ได้นะคะนี่แล้วก็รองไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือเรากันดินรั่วลงข้างล่างนะคะเวลาเรารดน้ำนะคะเพื่อนหลังจากนั้นนะคะเอาดินตัวนี้ใส่ลงไปเต็มเลยนะคะอันนี้กุหลาบแดงตั้งสลับดีกว่านะคะเพราะว่านี่ค่ะนี่ใส่ลงไปเต็มเลยนะคะเพื่อนๆจะมะพร้าวสับจะแช่น้ำก่อนหรือไม่ได้หรือไม่แช่ก็ได้นะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าที่กุหลาบแดงทำแบบนี้เพราะว่าดินจะได้ไม่แน่นนะคะนี่ค่ะพอได้ครึ่งแบบนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวกุหลาบแดงก็จะเอาต้นบอนสีมาปลูกนะคะเนี่ยปลูกต้นนี้นะคะแล้วเพื่อนๆดูนะคะต้นนี้กุหลาบแดงทำเข้าไปนะคะลูกหินทั้งนั้นแล้วค่ะเพราะว่าดินที่บ้านกุหลาบแดงเป็นดินถมนะคะก็เลยเป็นหินเยอะนะคะแต่ว่าที่ทำแบบนี้นะคะเขาอ้วนมากเลยเขาสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็
เล็กไปแล้วนะคะวางให้นี่ค่ะนี่เนี่ยค่ะที่จริงอันนี้นะคะกุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะแค่พออยู่ก่อนนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนๆคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงทำแบบนี้ให้ดูก่อนนะคะเพราะว่านี่ค่ะไข่ของเราตัวนี้นะคะเราจะใช้ใส่แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือแบบนี่ค่ะกุหลาบแดงก็จะใส่กับดินลงไปเลยนะคะเอาต้นเลยนะคะต่อต้นเลยนะคะเพื่อนเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เลยเราลงทุนนิดนึงนะคะแล้วเปลือกตัวนี้นะคะเพื่อนเราก็ใส่ลงไปได้นะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้แล้วค่ะต้นที่ว่าสวยมากๆกุหลาบแดงทำแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะยังไงนะคะแล้วก็นะคะชูรสตัวนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะใส่อันนี้คือแบบง่ายๆเลยนะคะเราก็โรยลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเป็นเพื่อนกะเอาเลยนะคะอันนี้คือสูตรง่ายๆสำหรับต้นไม้เลยนะคะเนี่ยค่ะพอว่านะคะอันนี้เราก็กระจายให้ทั่วนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาดินใส่ปกตินะคะอันนี้ลงทุนนิดนึงนะคะใบหนึ่งก็ได้กระถางเดียวนะคะเพื่อนแต่ว่าได้ผลมากๆค่ะเนี่ยนี่ได้แล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนรดน้ำตามปกติเลยนะคะและนี่แหละค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็รดน้ำนะคะแล้วถ้าเราทำแบบนี้นะคะเรารดน้ำแค่ไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยค่ะรดให้พออิ่มดินที่เราทำลงไปนะคะให้แค่พอดีไม่ต้องให้มากเกินนะคะเพราะว่านะคะอาหารที่เราใส่ลงไปอะนะคะเอาแค่นี้นะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วทำมาไว้แบบนี้นะคะแล้วนำไปวางให้โดนฝนโดนแสงแดดแต่ไม่ต้องให้แรงนะคะกุหลาบแดงอ่ะตั้งไว้นะคะตรงที่แสงแดดโล่งๆนะคะแต่ว่าจะมีต้นไม้บังอยู่ด้านบนหรือไม่ก็จะเป็นแสลนนะคะเนี่ยและต้นนี้นะคะเพื่อนประมาณเดือนกว่าๆนะคะเขาก็จะแตกออกมาใหญ่มากๆเลยสำหรับต้นนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่กุหลาบแดงทำไว้ก็คืออีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะให้ไปดูนะคะต้นนี้คือที่กุหลาบแดงทำแล้วได้ผลมากๆและต้นนี้นะคะตอนเล็กๆกุหลาบแดงก็เอาไข่กับผงชูรสปลูกแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้ใส่ขุยมะพร้าวนะคะไม่ได้ใส่มะพร้าวสับเขาก็เลยสวยแบบนี้เหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะและนี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะเพื่อนๆถ้าปลูกแล้วก็รอให้เขาเป็นแบบนี้นะคะไม่นานนะคะประมาณเดือนกว่าๆเพื่อนๆอันนี้ที่กุหลาบแดงทำมาไว้นะคะก็ประมาณเดือนกว่าๆนะคะเขาก็แตกพุ่งเลยล่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหน่อขึ้นมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยแตกหน่อไวมากเลยจากว่าที่กุหลาบแดงทำไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ของง่ายๆที่เราหาได้นะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะบอนสีของเพื่อนๆถ้าใครที่รักบอนสีอยู่ก็จะได้แบบนี้เลยค่ะลองทำดูนะคะเพื่อนๆและส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงนะคะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะมีเคล็ดลับดีๆก็จะมาบอกเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวยมากนะคะเพื่อนๆเห็นไหมใบใหญ่มากเลย